ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ4:30ประมาณ4:30ครับออกไปกินทาโก้มาใหม่ๆคือแบบแป้งนิ่มมากอันนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าใส่แค่อันนี้ก็พอสีเขียวสีเขียวเพื่อให้รสชาติอันนี้ได้อย่างแท้จริงอันนี้คืออันนี้คือแบบกินแบบคนไทยอ่ะคนนครปฐมนครปฐมอ่ะมีซอสอะไรก็ใส่เข้าไปไม่พี่ข้างหลังก็ใส่แบบนี้พี่ข้างหลังก็น่าจะเป็นสโกของแท้เหมือนกันพลาดเลยมันเหมือนพริกแกงเลยจริงเหรอมันคือพริกแกงเลยมึงพูดแล้วกูอยากใส่เลยเนี่ยพี่ลองดิมึงพริกแกงเนี่ยคือพริกแกงเลยแต้มกินแบบชิมแม่งคือพริกปักเผ็ดเลยสามลิ้นเลยไม่ค่อยได้กินอาหารแบบเผ็ดๆในอเมริกาเท่าไหร่ก็ดีคือเก่งเขาอย่างแรกมะนาวอย่างแรกก็คือมะนาวนะครับดองเดี๋ยวดูผู้เชี่ยวชาญใส่ก่อนไอ้ยะดูมันกินไม่เป็นหรอพริกดองเฮ้ยคือกินไม่เป็นก็ลองไปเลยอร่อยพร้อมกันลองพร้อมกันคนกินเป็นอันนี้คือน้ำพริกหนุ่มเหรอใช่เหมือนกลิ่นใช่เลยไอ้ปืนแม่งใส่ทุกอย่างเลยเว้ยตาเอวิสติกนี่คนทนไม่ไหวว่ะลองดูไหมครับโชว์แบบว่าพี่เจ็บคอพี่ป่วยแต่ว่าทนไม่ไหวแล้วนะฮะแอบสั่งโคตรเผ็ดเลยดูไก่ก่อนไก่ก็นิ่มหอมมากโอ้ยเวนมึงเอาไก่มาจังไก่ก็โอเคมากไก่มาจังไก่ก็โอเคมากโอ้มึงไก่กับไก่โอเคมากครับเออรสชาติดีอ่ะมันแบบมันนิ่มอ่ะมันไม่แข็งอ่ะมันไม่แห้งอ่ะเฮ้ยคุณแต่ที่ชอบที่สุดในนี้ก็คือแป้งไม่รสชาติเครื่องมันอ่ะเครื่องพริกมันอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันเผ็ดมันถึงมากทาโก้ที่คนบอกว่ามานิวยอร์กต้องกินชื่อว่าร้านอะไรทาโก้วีลอสซึ่งเป็นร้านที่มีหลายสาขานะคะใช่ที่นี่สาขานิวยอร์กแล้วก็มีบางกะปิมันเหมือนเป็นสตรีทฟู้ดของพี่ๆชาวเม็กซิกันแล้วพี่ๆชาวเม็กซิกันเขาจะทำงานที่นี่เยอะเขาจะเริ่มงานดึกอะไรเงี้ยเริ่มงานดึกเสร็จก็หาอะไรอร่อยๆกินอร่อยมากินนี่ยังพริกดองต้องใช้พริกดองเพิ่มเผ็ดโหโคตรเผ็ดเลยอันนี้ของดีว่ะนะจะได้ไม่คาใจนี่ยังมีมาต่อคิวอยู่เลยนะอันนี้สุกเสาร์อาทิตย์นะคนเลิกขับมาต่อคิวเออไปกินหาโบราณนะฮะ